ครับสวัสดีครับผมก็มาต่อกันอีกนะครับจากสำโรงเหนือนะครับสมุทรปราการจะพาไปขึ้นทางด่วนนะครับจะไปถนนพระราม2ไปดูบรรยากาศบนทางด่วนกันทางฝั่งนี้นะครับถนนกาญจนาภิเษกข้างหน้านะครับทางสามเสียนนะครับนี่ฝั่งซ้ายนะครับพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนนะครับส่วนด้านบนก็ยังเป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวไปยังโน่นนะครับเคหะสมุทรปราการผมก็ไปขึ้นทางด่วนนะครับจะไปออกถนนพระราม2ตรงด่านปากน้ำนะครับตามคำขอนะครับของท่านผู้ชมนะครับที่อยากให้มารีวิวนะครับตรงสะพานช้างสามเสียนนะครับด่านตรงนี้นะครับเราจะรับบัตรนะครับเราไม่ได้จ่ายเงินสดนะครับไปจ่ายปลายทางนะครับต้นทางก็รับบัตรมาดูบรรยากาศบนทางด่วนกาญจนาภิเษกกันนะครับไปลงต่างระดับบางขุนเทียนนะครับจากสมุทรปราการนะครับไปกรุงเทพนะครับบางขุนเทียนถนนพระราม2มาดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับคลิปที่แล้วให้ดูกันยาวๆไปต้องบอกว่าเป็นทางด่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ขับแบบยาวนะครับแล้วก็ขับสบายนะครับเป็นเส้นทางตรงนะครับไปออกต่างระดับบางขุนเทียนหรือว่าจะไปทางภาคใต้นะครับไปสมุทรสาครไปบางปะอินนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ฝั่งสมุทรปราการอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับออกซ้ายนะครับไปลงถนนพระราม3ถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับถ้าวิ่งขวาก็จะไปพระรามที่2ต้องบอกว่าวันนี้ท้องฟ้านี่สวยงามนะครับนั่งกันแบบยาวๆเลยนะครับวันนี้พาทุกคนเที่ยวกันมองไปทางหน้านู้นนะครับก็จะเห็นสะพานนะครับสะพานที่สวยงามนะครับอีกสะพานหนึ่งนะครับสะพานกาญจนาภิเษกนี่ครับตกไปนะครับก็จะไปพระรามที่2นะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นสะพานนะครับสะพานกาญจนาภิเษกถนนกาญจนาภิเษกนะครับหรือว่าทางด่วนกาญจนานะครับก็คือถนนหมายเลข9นะครับจากสมุทรปราการนะครับไปอำเภอบางปะอินครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะลงทะเลนะครับก่อนที่จะไปถึงปากอ่าวนะครับนี่ครับหรือว่าเป็นสะพานที่สูงนะครับจากระดับน้ำด้านล่างนะครับ52เมตรนะครับ
สะพานกาญจนาภิเษกนี้นะครับเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับพ.ศ. 2550นะครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับวันนี้ก็วิ่งสบายด้วยนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันที่มารีวิวก็เส้นทางนี้นะครับก็จะมีรถวิ่งกันเยอะนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับรถพ่วงรถสิบล้อนะครับก็จะวิ่งกันสวนกันไปมานะครับวันหนึ่งก็น่าจะหลายหมื่นคันนะครับก็เห็นบรรยากาศนะครับมุมสูงๆนะครับสวยงามมองไปนี่สุดสายตากันเลยนะครับนี่ออกซ้ายนะครับไปลงสุขสวัสดิ ก็นำมาฝากกันนะครับวันนี้สำหรับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่แดนไกลอยู่ต่างประเทศนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับสำหรับช่องบ่าวลินโดยเฉพาะบรรยากาศถนนหนทางนะครับนี่ก็คือถนนกาญจนาภิเษกนะครับอยู่ในช่วงทางด่วนถนนหมายเลข9นะครับถ้าวันไหนไม่มีฝนตกนะครับท้องฟ้าก็จะสดใสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็รีวิวให้นะครับตามคำขอของท่านผู้ชมนะครับอยากจะให้มาดูรีวิวนะครับตรงสะพานสูงๆนะครับสะพานกาญจนาภิเษกไปพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนนะครับตรงปากน้ำสำหรับทางด่วนตรงนี้นะครับไปลงถนนพระรามที่2นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านพักของผมเองนะครับพระราม2เราจะไปเที่ยวนะครับชลบุรีนะครับไปบางแสนไปพัทยานะครับก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับจากกรุงเทพนะครับหรือว่าวิ่งกันแบบสะดวกนะครับผมเคยขึ้นนะครับจากบางขุนเทียนนะครับพระราม2ไปที่บางนานะครับแล้วก็ต่อไปทางด่วนนะครับบูรพาวิถีนะครับไปที่ชลบุรีนะครับก็ค่าทางด่วนก็80บาทนะครับเราจะขึ้นลงอยู่2ด่านนะครับด่านแรกก็40นะครับถือว่าไปชลบุรีนี่ไปกลับนะครับไม่ถึง200นะครับ
างด่วนนะครับมาดูกันแบบยาวๆนะครับนี่สองฝั่งนะครับรถบรรทุกก็เยอะนะครับวันนี้ฝั่งขาเข้าก็วิ่งกันไม่ขาดนะครับผมวิ่งอยู่ฝั่งขาออกก็ดูบรรยากาศสวยงามนะครับด้านซ้ายด้านขวาแถวนี้จะไม่ค่อยมีคอนโดไม่ค่อยมีตึกสูงกันนะครับก็ถือว่านั่งรถกินลมชมวิวไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางโน้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ทางเชียงรายนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับทักทายเข้ามานะครับทุกคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับกับช่องบ่าวลินช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเร่งงานนะครับทำงานหาเงินนะครับนักวิเคราะห์หลายท่านนะครับเขาก็บอกว่าใครที่มีงานทำช่วงนี้นะครับก็ต้องกอดไว้ให้แน่นนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในอนาคตก็อาจจะมีหุ่นยนต์นะครับเข้ามาแทนที่คนด้วยนะครับเราก็ต้องมีการขยันนะครับแล้วก็กอดงานไว้ให้แน่นๆนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองส่วนตัวผมเองนะครับขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับทำเองขายเองส่งเองนะครับช่วงนี้นะครับถือว่ามาแรงนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็หนักใจแทนนะครับสำหรับทางด้านท่องเที่ยวถือว่าโควิด-19 นะครับก็ยังมาแรงอยู่นะครับตอนนี้ในหลายๆประเทศนะครับถือว่าระบาดไม่หยุดนะครับแต่ในประเทศไทยเราก็ยังดีอยู่นะครับบรรยากาศสบายจริงๆครับสองข้างทางรถวิ่งสวนกันไปมานะครับเราก็ดูด้านซ้ายด้านขวานะครับท้องฟ้าก็สดใสนะครับวันนี้ถนนเส้นเดียวนะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็คือทางด่วนกาญจนาภิเษกนะครับขึ้นจากปากน้ำสมุทรปราการนะครับจะไปลงพระรามที่2โอ้โหนี่ครับรถพ่วงดูกันแบบสบายๆนะครับถือว่าได้นั่งรถเที่ยวไปด้วยกันนะครับถนนในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่ากว้างใหญ่นะครับถนนก็เยอะนะครับมีแต่ถนนใหญ่ๆกว้างๆนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับหรือว่าทุกภาคนะครับของประเทศนะครับถนนก็จะถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนนะครับมีแต่ถนนดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้นะครับภาคตะวันออกก็ดีนะครับ
จะมีทางมอเตอร์เวย์นะครับบายพาสอย่างทางอีสานนะครับก็มีทางมอเตอร์เวย์นะครับบางปะอินโคราชนะครับป่านนี้ก็คงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับส่วนภาคใต้นะครับตรงข้างหน้านี้นะครับถนนพระรามที่2จากดาวคะนองไปหวังมะนาวนะครับก็กำลังก่อสร้างกันอยู่ทางยกระดับนะครับต่อไปก็คงจะเดินทางกันสะดวกมากขึ้นนะครับน่าจะแล้วเสร็จประมาณนะครับปี65หรือ66นะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นทางออกนะครับนี่ตรงไปก็จะไปบางปะอินบางบัวทองนะครับออกซ้ายนะครับไปดาวคะนองไปสมุทรสาครผมก็จะไปทางดาวคะนองนะครับซ้ายสุดนะครับไปสมุทรสาครนะครับถ้าซ้ายแล้วชิดขวานะครับก็จะไปออกดาวคะนองตรงนี้นะครับก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอกันนะครับทางด่วนกาญจนาภิเษกนะครับนี่ตรงนี้ก็มาจ่ายเงินตรงนี้นะครับ40บาทถือว่าคุ้มค่านะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้นะครับกับช่องบ่าวดินช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับยังไม่เติบโตนะครับช่องนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศสบายๆนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลำลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ